มีผู้ที่ใช้งาน TikTok รายหนึ่งนะคะโพสต์คลิปเพื่อนบ้านแห่งปีเป็นเพื่อนบ้านสุดแสบค่ะจอดรถขวางทางเข้าออกไม่พอมาตั้งวงกินข้าวดื่มสังสรรค์กันหน้าบ้านแล้วล่าสุดยังแอบโปรยตะปูเกลียวเอาไว้หน้าบ้านด้วยค่ะเจอแบบนี้ใครทนไหวบ้างคะเพื่อนบ้านแบบนี้เพื่อนบ้านแห่งปีค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ย่านบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพอมาถึงก็ต้องเดินเก็บตะปูเกลียวจำนวนมากเลยนะคะถูกเอามาโรยไว้อยู่ที่ถนนหน้าบ้านช่วงกลางดึกแถมยังแกล้งปิดวาล์วน้ำเมื่อไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอยากรู้ว่าฝีมือของใครชัดค่ะผู้ก่อเหตุคือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอบอกเอาละชัดเจนแบบนี้นี่คือหลักฐานชิ้นดีแจ้งสายตรวจ191เข้ามาตรวจสอบครับเจ้าของบ้านวัย52ปีเล่าว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาก่อนอยู่มาก่อนคู่กรณีก่อนหน้านี้ไม่เคยจะมีปัญหาเพราะที่บ้านของเธอมีเพียงรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียวจนกระทั่งลูกสาวไปซื้อรถยนต์มาซื้อมาเพื่อที่จะขับไปทำงานก็ไปกลับไม่เป็นเวลาพอไปกลับไม่เป็นเวลาจะเข้าบ้านก็ต้องคอยไปเรียกเขาขยับรถให้หน่อยเถิบให้หน่อยจะออกบ้านก็ต้องคอยไปเรียกเขาเรียกคู่กรณีให้มาขยับรถที่จอดขวางหน้าบ้านเรียกตลอดเรียกไปเรียกมาจนมีปากเสียงกันค่ะพอไปเรียกมากๆเขาไม่พอใจเขาก็เสียงดังโวยวายเอาเพื่อนมากินเหล้าหน้าบ้านกีดขวางหน้าบ้านคือจอดรถเราไม่ว่าหรอกจอดรถก็คือจอดชิดแต่ตัวเองเอาเพื่อนมากินหน้าบ้านเปิดท้ายกระบะเปิดเพลงเสียงดังเฮฮาปาร์ตี้สร้างความรำคาญรถเพื่อนมาจอดต่อๆๆกันจนสุดซอยอ่ะเจ้าของบ้านบอกแบบนี้ไม่ไหวอ่ะสิ่งที่กลัวคือกังวลเรื่องของความปลอดภัยเพราะเธออยู่บ้านกับลูกสาวแค่2คนเธอเลยไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สน.มีนบุรีนะคะซึ่งทางประธานหมู่บ้านล่าสุดเข้ามาให้ข้อมูลค่ะบอกจริงๆเนี่ยเคยเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันแล้วนะคะคุยกันมาหลายครั้งหลายคราค่ะตกลงกันแล้วบอกเดี๋ยวจะยุติการกระทำที่ทำให้เป็นปัญหาทั้งหมดแต่คุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะสุดท้ายก็มาเกิดเหตุขึ้นอีกต่อไปประธานหมู่บ้านบอกคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของกฎหมายคงต้องใช้กฎหมายจัดการแล้วค่ะแบบนี้ไม่ไหวค่ะคืออีกครั้งจอดรถหน้าบ้านคงไม่เท่าไหร่นะฮะแต่เพื่อนมาสังสรรค์กันด้วยแล้วก็มาเสียงดังด้วยนะแล้วก็จอดรถโอ้โหยาวเหยียดอย่างนี้ก็หนักพอสมควรเนาะ